สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแฟนวีบีอีกแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนะคะทีมฮิเมจินะคะสามารถเอาชนะทีมไซตามะวีลีก1ด้วยสกอร์3มาได้นั้นทำให้ฮิเมจินะคะผ่านเข้ารอบไปพบกับทีม JT ในวันนี้ค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระจักรพรรดิ2023วันอาทิตย์ที่10ธันวาคม2566เรามาลุ้นกันค่ะว่าระหว่างทีมฮิเมจินะคะทีมอันดับ1ในวีดิชั่น2นะคะและก็ทีม JT นะคะทีมอันดับ1ในดิวิชั่น1นะคะพวกเขาได้มาเจอกันแล้วผลจะเป็นอย่างไรฮิเมจิจะสามารถผ่านด่านของ JT ได้หรือไม่แล้วถ้าหากฮิเมจินะคะสามารถเอาชนะ JT ได้ทีมฮิเมจิและน้องบุ๋มบิ๋มของเรานะคะจะโด่งดังในญี่ปุ่นในชั่วข้ามคืนแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแอดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องบุ๋มบิ๋มและก็เชียร์ทีมฮิเมจิสุดใจเลยค่ะเรามารอชมกันนะคะว่าผลงานของน้องๆจะเป็นอย่างไรสู้ๆขอเป็นกำลังใจให้จ้าฮิเมจิค่ะสำหรับเกมการแข่งขันในเมื่อวานนะคะทีมฮิเมจินะคะพบกับทีมไซตามะในเซตที่1นะคะแข่งขันใช้เวลาเร็วมากประมาณ20นาทีนิดๆเองนะคะจบสกอร์ด้วยคะแนน25ต่อ18คะแนนค่ะต่อมาในเซตที่2ทีมฮิเมจิเริ่มนำก่อนและการเล่นของไซตามะก็ค่อยๆดีขึ้นมากกว่าเซตที่1จนไซตามะตีตื่นมาที่15ต่อ15แต้มหลังจากนั้นแต้มเริ่มไล่บีเบียดกันมาอย่างสูสีแต่ด้วยความเฉียบคมและความคล่องแคล่วความเหนียวของทีมฮิเมจิทำให้เซตที่2ชนะไป25ต่อ21แต้มต่อมาในเซตสุดท้ายค่ะเซตที่3ทีมฮิเมจิขึ้นนำก่อน7ต่อ0จากนั้นคะแนนก็เริ่มห่างกันไปเรื่อยๆจนในที่สุดเซตที่3ก็ชนะไม่ได้อย่างขาดลอย25ต่อ15คะแนนต่อไปเราจะไปดูคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวญี่ปุ่นกันนะคะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับแมตช์นี้ที่ฮิเมจินะคะพบกับไซตามะเราไปดูกันเลยค่ะเราไปดูความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นคนแรกกันค่ะบอกว่าทีมฮิเมจิสุดยอดมากแมตช์ต่อไปทำให้ได้นะฮิเมจิเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมจริงๆในความรู้สึกของฉันทีมฮิเมจิเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากและฉันก็ขอชื่นชมชัตชูโอะนักกีฬาทีมชาติไทยเธอยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าฉันไม่คิดว่าทีมฮิเมจิของเราจะสามารถล้มไซตามะได้ไซตามะถือว่าผลงานดีอยู่ในกลุ่มหัวตารางระบบในทีมถือว่าโอเคสุดยอดเลยทีมฮิเมจิฉันหวังว่าวันนี้พวกคุณจะเอาชนะ JT ได้นะความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของพวกคุณทีมฮิเมจิดีใจที่พวกคุณชนะนี่คือความสุขของพวกเราและเมื่อวานฟอร์มการเล่นของชัตชูโอะจังนักกีฬาทีมชาติไทยโดดเด่นมากรวมถึงคนอื่นๆด้วยนะความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าเมื่อวานฉันได้ดูการเล่นของฮิเมจิพวกคุณทำหน้าที่ของพวกคุณได้ดีมากทุกตำแหน่งเกมรับเหนียวเกมรุกก็ดีตบโหดตีหนักกันทุกคนและขอชื่นชมชัตชูโอะผู้เล่นไทยเธอโชว์ฝีมือได้สุดยอดมากความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าฮิเมจิเล่นได้ดีในแมตช์นี้ตอนแรกฉันแทบจะไม่เชื่อว่าพวกเธอสามารถเอาชนะทีมไซตามะได้แต่ตอนนี้ฉันเชื่อแล้วว่าทีมไหนก็ไม่สามารถหยุดพวกเธอได้วันนี้เจอ JT สู้ๆนะทำให้เต็มที่ฉันสนับสนุนพวกคุณอะไรก็เกิดขึ้นได้ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าสุดยอดเลยที่พวกคุณสามารถเอาชนะไซตามะได้แต่อย่างไรก็ตามวันนี้ช่วยเอาชนะ JT ให้หน่อยนะความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าฉันรู้สึกแปลกใจมากเลยที่ทีมฮิเมจิสามารถเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งอย่างไซตามะได้และฉันจะตื่นเต้นมากกว่านี้ถ้าหากว่าวันนี้ทีมฮิเมจิสามารถล้ม JT ได้ความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าชัตชูโอะเธอสามารถคุมบีลังได้อย่างยอดเยี่ยมมากความสามารถของเธอสามารถเล่นลีกสูงสุดของญี่ปุ่นได้เลยเธอครบเครื่องจริงๆฉันนึกถึงเพียวอัจฉรพรคงยศเลยความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นงานหนักมากๆเลยสำหรับพวกคุณ JT เป็นทีมอันดับ1ที่อยู่ในดิวิชั่น1ฉันไม่อยากจะคิดเลยว่าพวกเธอจะเก่งแค่ไหนแต่ก็เชียร์และสนับสนุนเธอนะฮิเมจิและชัตชูโอะจังความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่า
ฉันหวังว่าวันนี้ชัชชุโอจังจะสามารถพาทีมฮิเมจิเอาชนะ JT ให้ได้ฉันจะรอแสดงความยินดีเมื่อจบเกมการแข่งขันในวันนี้ความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าเซตที่3ฉันแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองฮิเมจิเอาชนะไซตามะด้วยคะแนนที่ห่างแบบนั้นได้ยังไงโอ้แม่เจ้าความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าฮิเมจิชนะ9ครั้งรวดโดยที่พวกเธอไม่เสียเซตให้กับใครเลยมันน่าตื่นเต้นและแปลกใจดีพวกคุณเก่งมากๆต่อไปเป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะคะบอกว่าพวกคุณทำให้ฉันมีความสุขยินดีด้วยที่คุณชนะหวังว่าวันนี้คุณจะโชคดีนะค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนๆชาวญี่ปุ่นนะคะที่ได้เห็นเกมการเล่นของทีมฮิเมจินะคะในแมตช์ของเมื่อวานที่เจอกับไซตามะสำหรับวันนี้นะคะทีมฮิเมจิของน้องบุ๋มบิ๋มนะคะก็จะได้เจอกับทีม JT ค่ะเรามาช่วยกันส่งแรงเชียร์แรงใจไปให้น้องและก็ทีมฮิเมจิกันเยอะๆนะคะเกมการแข่งขันในวันนี้นะคะแอดคอยืนยันเลยค่ะว่าจะต้องสนุกและมันแน่ๆค่ะสำหรับแอดเองนะคะทีม JT ก็เป็นทีมอันดับ1ของวีดิชั่น1นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นงานหินมากๆสำหรับฮิเมจิเลยแต่อย่างไรก็ตามนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยฮิเมจิหรือว่าน้องบุ๋มบิ๋มเราอย่างสุดกำลังเลยค่ะค่ะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ